ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนนักศึกษาการแพทย์แผนไทยนะครับศิริภัทรการแพทย์แผนไทยนะในเรื่องของบทที่1นะครับว่าด้วยเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณนะครับคนที่เรียนเวชกรรมไทยก็จะต้องเรียนบทนี้เป็นบทแรกนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นการแพทย์แผนโบราณนะแล้วก็จะกล่าวถึงกิจ4ประการนะครับเป็นนี้เรามาดูต่อนะครับนะบทที่1อันนี้นะเราก็มาดูก็จะมีความหมายนะฮะความหมายของคำว่าหมอยานะฮะหมอยาหมายถึงอะไรก็หมายถึงผู้ที่ชำนาญในการรักษาโรคไข้เจ็บนะเราเรียกหมอโดยใช้ยาเป็นตัวช่วยบำบัดนะครับส่วนหมอนวดก็คือผู้ที่ชำนาญด้านการนวดนะหมอช้างก็อาจจะหมายถึงผู้ที่ชำนาญในการทรมานช้างนะคำว่าหมอนี่แผงมาจากคำว่าเวชหรือแพทย์นั่นเองนะครับหรือนี่สิ่งที่เราจะต้องเรียนนะฮะทั้งหมดในระยะ3ปีของผู้ที่เรียนหลักสูตรเวชกรรมไทยนะฮะเราจะต้องเรียนรู้หลักกิจ4ประการนะครับกิจ4ประการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งกิจแรกคืออะไรนะฮะหมอแพทย์แผนไทยเราจะต้องรู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรคนะคำว่าที่หรือสมุดฐานนั่นเองสมุดฐานหรือที่ตั้งแรกเกิดหรืออาจจะเรียกอย่างทันสมัยก็คือสาเหตุหรือต้นตอของโรคนั่นเองนะครับหรือโบราณเราเรียกว่าสมุดฐานของโรคซึ่งเราแบ่งออกเป็นธาตุสมุดฐานอุตุสมุดฐานธาตุก็คือธาตุในร่างกายเราอุตุก็คือฤดูนะครับอายุสมุดฐานการสมุดฐานประเทศสมุดฐานนะครับไว้เราจะอธิบายต่อไปในเชิงลึกอีกทีนะครับรวมไปถึงมูลเหตุการก่อโรคนะฮะเกิดโรค8ประการนะอันนี้เป็นเหมือนเป็นสาเหตุของโรคนั่นเองว่าไอ้โรคอย่างเงี้ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรกิจที่2ที่เราจะต้องรู้จักก็คือการรู้จักชื่อของโรคฮะเมื่อเรารู้จักสาเหตุแล้วเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ชื่อเขามีชื่ออะไรนะมีชื่ออะไรนี่การตั้งชื่อโรคในสมัยก่อนเนี่ยก็มีการเรียกชื่อตามเบญจอินทรีย์ฮะหรือเรียกตามธาตุก็เรียกตามธาตุเช่นเกศาพิการคือผมพิการนั่นเองนะนักขาพิการเล็บพิการอันนี้ก็เป็นชื่อตามธาตุนะครับส่วนเบญจอินทรีย์ก็คืออาจจะเรียกตามจักษุโรโคนะฮะก็คือโรคที่เกิดกับตาอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นหรือการเรียกชื่อโรคอย่างหนึ่งก็คือหมอสมมุติขึ้นมาเช่นโรคหัดโรคเขื่อนอีสุกอีใสอีดำอีแดงนะก็คือหมอโบราณสมมุติขึ้นมาจำนะฮะว่าการตั้งชื่อการเรียกชื่อโรคเราจะเรียกตาม3อย่างก็คือเรียกตามธาตุที่พิการเรียกตามเบญจอินทรีย์หรืออันที่3คือหมอสมมุติส่วนกิจที่3ก็คือการรู้จักยารักษาโรคนะเมื่อเรารู้จักที่ตั้งแรกเกิดรู้ชื่อแล้วเราก็ต้องรู้ยาที่จะไปรักษาโรคนั้นๆนะครับนี่การที่เราจะรู้จักยารักษาโรคเราก็ต้องรู้จักตัวยาด้วยรู้จักสรรพคุณยารู้จักเครื่องยาที่มีชื่อต่างๆรวมกันเป็นชื่อเดียวหรือเรียกว่าพิกัดหรือรู้จักการปรุงยานั่นเรียกง่ายๆว่าการรู้จักยารักษาโรคก็คือเราต้องรู้หลักเภสัชกรรมทั้ง4ประการทั้งหมดนะครับก็คือหลักของเภสัชวัตถุสรรพคุณเภสัชคณาเภสัชและก็หลักเภสัชกรรมนั่นเองคือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับส่วนอันที่4ก็คือเราต้องรู้จักว่ายาใดรักษาโรคใดนั่นก็หมายว่าก่อนว่าที่เราจะรู้ว่าเราจะเอายาอะไรรักษาโรคใดนั้นเราก็จะต้องมีกระบวนการนะครับซักประวัติการตรวจไข้การวินิจฉัยนะครับงั้นกิจทั้ง4ประการถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของหมอเวชกรรมไทยซึ่งจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับแล้วจะถึงมาจะสามารถวินิจฉัยรักษาโรคได้อย่างแม่นยำนะโดยที่เรามีหลักพื้นฐานของการแพทย์แผนไทยคือหลักของสมุดฐานต่างๆซึ่งแตกต่างจากทางการแพทย์ตะวันตกซึ่งเรามองเรื่องของธาตุ
ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือธาตุสมุฏฐานนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเราลองมาดูสไลด์ต่อไปนี่เรามาดูธาตุสมุฏฐานซึ่งเป็นกิจแรกนะกิจแรกของธาตุคำว่าธาตุสมุฏฐานก็คือธาตุเป็นที่ตั้งแรกเกิดของโลกเราทราบไปแล้วว่าในร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4กองนะก็คือธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินก็คือปฐวีธาตุนะน้ำอาโปธาตุธาตุลมก็คือวาโยธาตุเตโชธาตุก็คือธาตุไฟซึ่งในแต่ละธาตุก็จะมีจะแบ่งเป็นกองๆซึ่งจะมีซึ่งย่อยได้อีกนะเป็นอย่างธาตุดินจะแบ่งออกเป็น20กองนะเดี๋ยวเราก็จะวัดจะแก่เกสาโลมานะคาทันตาตาโจอธิอธิมิชังยกนังวกังปัปภสังอะไรพวกนี้นะครับก็ว่ากันไปส่วนอาโปธาตุก็คือธาตุน้ำนะธาตุน้ำก็จะมีแบ่งเป็น12กองนะเช่นน้ำลายน้ำมูกน้ำเลือดน้ำหนองนะฮะเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปวาโยก็ลมนะก็คือลมเป็นที่ตั้งแรกเกิดของโลกมี6กองนะครับส่วนเตโชก็มี4กองซึ่งเราจะต้องจำให้ได้ทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็มีทั้งหมด42กองนั่นเองซึ่งจะเป็นชื่อทางบาลีสันสกฤตนั่นเองนะครับทีนี้ธาตุเราการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราเชื่อว่าการที่ร่างกายเรามีสุขภาพดีได้นั้นธาตุทั้ง4จะต้องอยู่ในสมดุลและก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะครับก็คือต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันนี้เรามาลองมาดูส่วนประกอบนะปฐวีธาตุประกอบด้วย20ประการมีอะไรบ้างครับนะเกสาคือผมนะผมที่เรางอกมาเนี่ยโลมาคือขนนะขาคือเล็บทันตาคือฟันหรือทันตานะครับตัดโจคือหนังมังสังคือเนื้อหรือกล้ามเนื้อหรือเนื้อนั่นเองส่วนหารูคือเอ็นนะเส้นเอ็นในที่นี้อาจจะมีความหมายเชิงลึกไปกว่าสิ่งที่เราเป็นเส้นเอ็นทางแผนปัจจุบันนะถ้าหารูแผนไทยนี่จะหมายถึงแนวทางเดินของลมนะที่ทำให้เกิดการไหลเวียนทั่วร่างกายอัฐิคือกระดูกอัฐิมินชังคือเยื่อในกระดูกวักกังคือม้ามนะฮะหัตถยังคือหัวใจยักกนังคือตับกิโลมากังคือพังผืดปิหากังคือไตปัปภสังคือปอดอันตังคือลำไส้ใหญ่นะอันตะคุนังคือลำไส้เล็กอุทธริยังก็คืออาหารใหม่กรีสังก็คืออาหารเก่ามัทเกมัทลุงคังก็คือมันสมองอันนี้ลงมาที่นี่นะครับเราอาจจะท่องเกสาโลมานะขาทันตาตัดโจมังนะอัฐิอัฐิมินชังยกนังวักกังนะตรงนี้เราก็ท่องกันนั้นเราต้องจำให้ได้ว่าธาตุดินทั้ง20ประการนั้นมีอะไรบ้างนะส่วนธาตุน้ำมี12ประการเริ่มตั้งแต่ปิดตั้งคือน้ำดีนั่นเองน้ำดีที่อยู่ในเซาะอยู่ในตับนะมีถุงน้ำดีอยู่นั่นเองเสมหังก็คือน้ำเสลดหรือเสมหะบุพโพคือหนองโลหิตตังก็หรือโลหิตก็คือเลือดเสโทคือเหงื่อเมโทคือมันข้นอัสสุคือน้ำตาวสาคือมันเหลวนะเคโลคือน้ำลายสิงคานิกาคือน้ำมูกรัสิกาคือไขข้อน้ำในไขข้อส่วนมุตตังก็คือน้ำปัสสาวะอันนี้อาจจะหมายรวมถึงน้ำกามก็ได้นะครับน้ำที่ออกทางช่องทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นอาโปธาตุ12ประการซึ่งประกอบอยู่ในร่างกายเรานะครับส่วนวาโยธาตุมี6ประการคืออุทธังคมาวาตาเป็นลมที่พัดขึ้นตั้งแต่ปลายเท้าถึงตลอดศีรษะนะอุทธังคมาวาตาคือเราเรียกย่อๆว่าลมพัดขึ้นส่วนอโทคมาวาตาก็คือลมที่พัดตั้งแต่ศีรษะมาถึงปลายเท้าหรือเราเรียกย่อว่าลมพัดลงกุชิสยาวาตาก็คือลมสำหรับพัดอยู่ในท้องพัดอยู่ในท้องแต่อยู่นอกลำไส้โกฏาสยาวาตาคือลมสำหรับพัดในลำไส้และในกระเพาะอาหารอังคะมังคานุสารีวาตาคือลมที่พัดทั่วร่างกายอัสสาสะปัสสาสะก็คือลมสำหรับหายใจเข้าออกนะแพทย์แผนไทยเราก็จะต้องท่องจำไม่ได้
เราต้องอุทังคมาวาตาอโทคมาวาตากุจิสยาวาตาโกธาสยาวาตาอังคะมังคานุสารีวาตาอาสาสะปัสสะสะนะก็จะต้องจำความหมายของเขาได้ด้วยนะครับส่วนเตโชธาตุนั้นมี4ประการเราเรียกว่าไฟอันแรกก็คือสันตับปักขีไฟอุ่นกายนั่นเองก็คือไฟที่เรามีอุณหภูมิปกติ 37 องศาเซลเซียสนั่นเองเป็นไฟในร่างกายเราปกตินะเซลล์ต่างๆในร่างกายเราก็จะอยู่ทำงานได้ส่วนปริไทยหักขีก็คือไฟที่ทำให้ร้อนและสัมผัสสายต้องอาบน้ำและพัดวีนะเป็นหมายถึงว่าไฟนี้เป็นไฟที่น่าจะเป็นความรู้สึกนะที่มันร้อนเกินกว่ากำหนดทำให้เราต้องใช้การอาบน้ำต้องพัดต้องวีต้องอยู่แอร์นะทางโบราณเราเรียกว่าปริไทยหักขีส่วนไฟตัวที่3คือชิระนักขีคือไฟสำหรับเผาให้แก่ค่ำค่านะไฟที่ทำให้เขาให้เราทำให้เสื่อมโทรมลงให้ร่างกายเหี่ยวเฉาให้ร่างกายเหี่ยวแห้งลงแล้วก็แก่ลงนั่นเองนะในสมัยใหม่ก็อาจจะเรียกว่าอนุมูลอิสระก็ได้นะครับตัวที่4ก็คือปรินามัคคีไฟย่อยอาหารในแผนไทยเราเชื่อว่าในร่างกายเรามีไฟย่อยเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปก็จะมีความร้อนที่เข้าไปช่วยย่อยอาหารทำให้อาหารสามารถดูดซึมไปใช้ได้ส่วนในแผนปัจจุบันก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของระบบการย่อยเป็นเรื่องของเอนไซม์เป็นเรื่องของน้ำย่อยต่างๆนะครับก็มองกันไปคนละอย่างกันนะครับส่วนอุตุสมุฏฐานก็คือฤดูเป็นที่ตั้งคำว่าสมุฏฐานก็คือที่ตั้งฤดูเป็นที่ตั้งของแรกเกิดของโรคหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้ด้วยในแผนไทยเราก็จะแบ่งออกเป็นฤดู3หมายว่า1ปีแบ่งเป็น3ฤดูฤดูหนึ่งก็จะมี4เดือนนะครับส่วนใหญ่เราก็นิยมว่าประเทศไทยเรามี3ฤดูแต่จริงๆแล้วเราสามารถแบ่งละเอียดได้เป็นฤดู4ได้อีกก็คือปี1แบ่งเป็น4ฤดูฤดู1มี3เดือนหรือฤดู6นะฮะปี1มี6ฤดูฤดู1มี2เดือนนะเราก็เรียกว่าฤดู3ฤดู4ฤดู6นะเอาไว้เราจะศึกษาในเชิงต่อไปนะครับว่าฤดูต่างๆเป็นยังไงนะเรามายกตัวอย่างฤดูที่3ฤดู3เนี่ยฤดูแรกเราเรียกว่าคิมหันตะฤดูนะคิมหันตะฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูร้อนนะเราเริ่มตั้งไหนครับก็เริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน4ถึงขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับอันนี้เป็นจันทเป็นปฏิทินทางจันทรคติวสันตฤดูก็คือฤดูฝนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12อันนี้ต้องจำได้นะครับส่วนเห็นมันตรดูก็คือแรม1ค่ำเดือน12ถึงขึ้น15ค่ำเดือน4นะครับในฤดู3แบ่งออกเป็นสมุฏฐานของโรคนะฮะเราก็มีความเชื่อว่าในคิมหันตรดูเนี่ยก็จะเป็นสมุฏฐานเตโชนั่นหมายความว่ามีเตมักจะเวลาเกิดโรคอะไรมักจะเกิดจากธาตุไฟเป็นหลักโดยเฉพาะพิกัดสันตปคีโดยเฉพาะไฟกองย่อยไฟกองที่ชื่อว่าสันตปักขีหรือไฟอุ่นกายมักเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเจ็บป่วยในฤดูร้อนเองนะส่วนฤดูฝนเราก็เชื่อว่าธาตุที่ทำให้เราเจ็บป่วยหรือเป็นต้นเหตุของโรคก็คือวาโยธาตุนะและกองย่อยหรือพิกัดย่อยของวาโยที่ทำให้เกิดโรคในฤดูฝนก็คือกุจฉิสยาวาตาก็คือลมในท้องที่อยู่นอกลำไส้นั่นเองมักเป็นถามว่าลมอื่นเป็นได้ไหมเป็นแต่เพียงแต่ว่าโบราณสังเกตว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยและเลยถือว่าเป็นหลักเป็นเหตุหลักนั่นเองแต่ใช่ว่าลมอื่นหรือสมุดหรือกองธาตุอื่นจะทำให้เกิดโรคไม่ได้ส่วนเหมันตฤดูก็คือสมุฏฐานอาโปพิกัดเสมหะและโลหิตก็คือคนจะเจ็บป่วยในฤดูหนาวเนี่ยมักเจ็บป่วยด้วยสาเหตุจากเสมหะหรือโรหิตที่เป็นตัวกระทำนะครับอันนี้ก็จะต้องจำให้ได้นะครับส่วนฤดู4ก็คือแบ่งปีหนึ่งมองเป็น4ฤดูฤดูละ3เดือนเริ่มตั้งแต่ฤดูที่1แรม1ค่ำเดือน4ถึงขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งจะมีสมุฏฐานเตโชมากระทำนั่นหมายความว่าในช่วง3เดือนเนี้ยเวลาเจ็บป่วยก็มักจะเกิดโรคด้วยสมุฏฐานธาตุไฟหรือเตโชธาตุเป็นหลักส่วนฤดูที่2แรม1ค่ำเดือน7ถึงขึ้น15ค่ำเดือน10ก็จะมีสมุฏฐานวาโยมากระทำนั่นหมายความว่าเวลาจะเจ็บป่วยก็มักจะมี
มักจะมีสาเหตุมาเกิดจากธาตุลมเป็นตัวกระทำเป็นหลักส่วนฤดูที่3แรม1ค่ำเดือน10ถึงขึ้น15ค่ำเดือน1สู่ฐานอาโปนั่นหมายความว่าเวลาเจ็บป่วยในช่วงฤดู3ก็มักจะมีสาเหตุจากธาตุน้ำเป็นเหตุหลักนะครับแต่หาใช่ว่าธาตุอื่นจะทำให้เกิดโรคไม่ได้โรคไม่ได้นะครับส่วนฤดูที่4คือแรม1ค่ำเดือน4ถึงขึ้น15ค่ำเดือน4นะครับสู่ฐานปฐวีธาตุก็คือเวลาเจ็บป่วยมักจะเกิดจากธาตุดินเป็นเหตุหลักนะครับส่วนฤดู6ใน1ปีก็แบ่งเป็น6ฤดูฤดูละ2เดือนนะก็คือฤดูแรกฤดูที่1เนี่ยเราเรียกว่าคิมหันตฤดูหรือแรม1ค่ำเดือน4นะขึ้นไปถึง15ค่ำเดือน6ก็คือ2เดือนนะเดือนที่ฤดูที่2เราเรียกว่าวสันตฤดูใช่ไหมอันนี้ชื่อย่อยแรม1ค่ำเดือน6ถึงขึ้น15ค่ำเดือน8อาจจะสังเกตว่าจะขึ้นด้วยแรมก่อนนะครับแรม1ค่ำของเดือนนั้นแล้วไปสิ้นสุดที่15ค่ำแล้วเดือนฤดูที่3คือวัดสานะฤดูนะก็คือแรม1ค่ำเดือน4เขือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน10เดือนที่4เราเรียกว่าสารทะฤดูนะครับแรม1ค่ำเดือน10ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เดือนที่ฤดูที่5ก็คือเหมันตะฤดูก็คือแรม1ค่ำเดือน12ถึงขึ้น15ค่ำเดือน2นะฤดูที่6ก็คือสิระฤดูนะครับก็เป็นแรม1ค่ำเดือน2ถึงขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับอันนี้ก็ลองดูแผนผังดูนะครับนี้ในนี้ถ้าเราจริงๆเรายังมีการกำหนดได้ว่าใน6อันนี้เป็นวงกลมนะครับที่แสดงถึงการเชื่อมต่อระหว่างฤดู3ฤดู4และฤดู6นะซึ่งเชื่อมต่อกันอย่างไรนะถ้าเราทำแผนภาพนี้เราจะเข้าใจมากขึ้นอย่างวงกลมเล็กถึงข้างในเนี่ยนะครับก็หมายถึงฤดู3มีคิมหันวสันเหมันซึ่งแต่ละฤดูก็จะกินไปถึง4เดือนนะครับดูจากหมายเลขอันนี้เราเริ่มด้วยเลข4ก็คือแรม1ค่ำเดือน4ถึงขึ้น15ค่ำเดือน8เห็นไหมที่โยงมาตรงนี้ถ้าดูจากนี้ก็จะเห็นพอมาวสันตฤดูก็จะคุมตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12นะมาอยู่ตรงนี้ส่วนเหมันตฤดูก็คือแรม1ค่ำเดือน12ถึงขึ้น15ค่ำเดือน4นะครับก็มาอยู่นี้ถ้าพอเป็นฤดู4เห็นไหมฤดู4ก็จะแบ่งเป็นฤดูปี1เป็น4ฤดูละ3เดือนนะครับก็จะเริ่มแรม1ค่ำเดือน4ถึงขึ้น15ค่ำเดือน7นะฮะก็จะมาลงล็อกตรงนี้แล้วก็ส่วนฤดูที่2ก็มีสมุดฐานวาโยมากระทำนะก็คือแรม1ค่ำเดือนแรม1ค่ำเดือน7ถึงขึ้น15ค่ำเดือน10นะฤดูที่3มีสมุดฐานอาโปมากระทำนะก็คือมักเจ็บป่วยด้วยธาตุน้ำก็คือแรม1ค่ำเดือน10ถึงขึ้น15ค่ำเดือน1แล้วก็ฤดูที่4มักจะมีสมุดฐานปฐวีมากระทำให้เป็นเหตุนะหรือโรคมักเกิดจากสมุดฐานหรือเกิดจากธาตุดินเป็นหลักก็คือแรม1ค่ำเดือน1ถึงขึ้น15ค่ำเดือน4ส่วนฤดูที่6นะฮะถ้าเราไล่ลงไปตรงนี้ก็เป็นช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูที่1เรียกว่าคิมหันตะฤดูวสันตะฤดูฤดูที่2นะครับวสานะวสานะฤดูนะครับแล้วก็นะนี่ก็ไล่ลงไป